สวีดัสสวัสดีครับกับช่วงโควิดที่กำลังมาแรงยังไงก็ขอครับเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับออกนอกบ้านก็อย่าลืมใส่แมสป้องกันตัวเองกันด้วยนะครับคือวันนี้ผมอยากจะมาเล่าวิถีใช้ชีวิตของผมในช่วงโควิดตอนนี้ถ้าไม่จำเป็นผมขอจะไม่ออกนอกบ้านนะครับใช้ชีวิตแบบง่ายๆไปก่อนนะผมเพื่อเป็นการไม่สุ่มเสี่ยงฉะนั้นผมขอเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับการที่บ้านผมเนี่ยได้อยู่ติดคลองติดสวนอย่างนี้นะครับผมถือว่าผมเนี่ยโชคดีแล้วนะครับโชคดียังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับช่วงเนี่ยโควิดกำลังมาแรงครับผมและการที่จะออกไปจับจ่ายใช้สอยนอกบ้านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงนะครับดูสิครับในน้ำมีปลานี่แหละครับคือวิถีชาวบ้านที่เขาใช้กันนี่แหละครับวิธีการหาปลาของพวกเรามีหลายปากนะครับไม่ใช่ปากเดียวนะครับเป็นไงครับไม่ต้องออกไปข้างนอกก็มีปลาสดๆมาให้กินอันนี้ครับไอ้โง่ของบ้านผมครับนี่ซื้อที่ยอดมาเลยเนี่ยเอามาลองลงเลยเนี่ยมีไหมพ่อดีดิมีครับมาดูตัวใกล้ๆน้ำปรุงดูก่อนยังกินก่อนมาได้นี่นี่นี่เลิศนี่มีจริงครับมีถึง10ตัวอิ่มแน่ครับวันนี้บอกเลยนี่ไงแต่เราจะกู้เลยนะครับเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นกันไหมครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเมนูวันนี้ปลาดุกย่างครับผมพ่อลงมาแล้วนะครับผมคอยเป็นกำลังใจอยู่ข้างบนนะครับตัวครับผมลุ้นนะครับเนี่ยว่าจะได้กี่ตัวเพื่อนๆลองทายดูครับว่าจะได้กี่ตัวนะแล้วมาแล้วมาแล้วได้มาฮะอุ้ยเหี้ยเผื่อตายอ่ะเผื่อก็ไม่หงายอ่ะน็อกกันดินี่ได้อยู่นะอุ้ยอุ้ยอย่างเยอะโอ้ยเป็นกองโอ้ยเหี้ยวันเร็วแล้วเหี้ยอุ้ยแดงแดงแดงเยอะเลยโอ้โหจำดีเยอะมากนี่ฮะกี่โลเนี่ยที่ทุกคนดูกี่ตัวให้เรากี่ตัวเนี่ยครับกี่ตัวโอ้โหนี่รอกี่วันเนี่ยอุ้ยทุกคนดูเลยตัวเนี้ยดูดิอุ้ยสุดยอดมากนี่โอ้แขนอ่ะอุ้ยนี่มันกระดูกอะไรเนี่ยดูดินี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ใหญ่มากเลยดูหัวดิอาชาโดวะผมดุกโดดุกโดโอ้โหตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่หล่นนะหุ่นมาได้ไงวะตัวเนี้ยดูดิตัวนี้เท่าแขนอ่ะดูหัวดูหัวดิยอดแล้วผมสามหม้อได้เนี่ยบอกเลยเยอะมากตัวนี้ดูยากอ่ะผัดเผ็ดพอยุคโควิดต้องอย่างนี้ก่อนไปครับทุกคนไม่รอคนกู้เลยอ่ะไปแล้วไหวเออคนเดียวเฮ้ยกี่โลเนี่ยไม่รอใครเลยเว้ยจะให้น้ำเขาหน่อยนะผมใครรอเลยอุ้ยไม่มีใครรอเลยยังฝังได้ไม่มีใครช่วยไม่ใช่ลืมเจ้าพ่อเลยแทงว่าอยู่บนลืมเลยตัวใหญ่เลยทุกคนเอาเลยนะเดี๋ยวผมจะลองชั่งน้ำหนักไอ้สัตว์ประหลาดตัวนี้นะผมเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆทายดูนะว่าหนักเท่าไหร่คิดว่าประมาณ2โลครึ่งอ่ะเต็มที่แม่2โลได้เพื่อนๆอ่ะคิดว่าไงให้เวลา3วิ1 2 3โอเคหมดเวลามาเรามาเริ่มกันเลยโคยจับไม่ได้เลยอุ๊ยมานี่มาแล้วหนูโอ้โหเอาเลยนะครับผมจะทำการวางเลยนะเอากี่โลฉันให้บอก2โลครึ่งแม่บอก2โลตัวนี้มี3โลอ่ะได้อุ้ยชึบได้2โลกว่า2โล2วันนี้ผมก็รอดไปอีกมื้อนะครับกับช่วงโควิดพี่ดุกช่วยไว้ครับผมนี่แหละครับก็คือผลดีของการอยู่บ้านไร่บ้านสวนนะผมนี่ก็เป็นวิธีการเอาตัวรอดของผมในช่วงโควิดนะครับและก็อย่าลืมติดตามดูคลิปหน้านะครับว่าผมเนี่ยจะเอาตัวรอดยังไงในช่วงโควิดนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนี่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 ใส่นี่กำลังย่างเลยนี่หมูตัวนู้นตัวหลังนี่ตัวนี้ตัวนี้มันกำลังดีเลยอันเนี้ยเหมาะกับเอาไปทำปลาดุกฟูนะนี่ไงเนี่ยดูดิมันคือเนื้อแน่นๆ